This is Thai PBS Podcasts. This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้กับเรื่องสั้นของออุดากรนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องชั่วนิรันดรเป็นตอนที่สองค่ะกับเรื่องราวของรังรักนะคะรังรักกับชายปริศนาเป็นชาวนาครับเป็นชาวนาที่ดูไม่น่าจะใช่ชาวนาธรรมดาชาวนาที่บ้านสวยรวยทรัพย์แล้วก็เป็นชาวนาที่มีรสนิยมในทางตะวันตกก็คือชอบเสียงเปียโนครับแล้วก็ตอนนี้นะคะชาวนาผู้นี้เนี่ยก็ได้เชิญรังรักให้มาเล่นเปียโนที่บ้านตัวเองนะคะแล้วก็แนะนำให้รู้จักกับลูกสาวซึ่งชื่อว่านันทนาและที่สำคัญค่ะลูกสาวของชาวนาผู้นี้เนี่ยเป็นสุภาพสตรีที่พิการทางสายตาคือพูดง่ายๆเป็นคนตาบอดนั่นเองนะคะครับผมก็รังรักก็รู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างที่เขาก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอเซอร์ไพรส์เยอะเหมือนกับเป็นชาวนาแต่ทำไมบ้านสวยจังเลยเป็นชาวนาแต่ว่าชอบฟังเปียโนคือจริงๆก็อาจจะไม่แปลกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงยุคก่อนมันมีโอกาสยากเนาะมีโอกาสน้อยมากครับมีโอกาสน้อยมากกับการที่ชาวไร่ชาวนาจะชื่นชอบดนตรีตะวันตกแต่ถ้าเกิดเป็นปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้แปลกมากสักเท่าไหร่แต่ถ้าจะว่าไปนะก็เอาอย่างง่ายๆเลยถ้าเกิดจะเป็นแถวบ้านของดิฉันเองก็ยังถือว่าแปลกอยู่นะถ้าเกิดว่าเข้าไปในบ้านของชาวนาสักหลังหนึ่งแล้วปรากฏว่าเจอเปียโนตั้งอยู่อันนี้ก็ไม่ธรรมดาแหละครับไม่ธรรมดาจริงๆเปียโนก็ไม่ใช่ถูกๆก็ไม่ใช่ถูกๆแล้วก็โอกาสที่เขาจะมาชื่นชอบทางด้านนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยครับเพราะฉะนั้นครอบครัวนี้ก็น่าจะมีอะไรบางอย่างที่อาจจะสร้างความเซอร์ไพรส์ได้อีกนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันค่ะกับเรื่องสั้นชั่วนิรันดรของออุดากรนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจทางสำนักพิมพ์ศรีปัญญาเนี่ยได้จัดรวบรวมเอาไว้นะคะ21เรื่องค่ะใช้ชื่อหนังสือว่าชั่วชีวิตนะคะตอนนี้หาซื้อได้ตามร้านหนังสือโดยทั่วไปเลยนะคะครับแล้วก็มีอีกเล่มนึงคือตึกกรอสอันนี้ก็เล่มเล็กๆ7เรื่องนะคะของสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์ค่ะในส่วนของห้องสมุดหลังไมค์นะคะตอนนี้เราก็มีหลายช่องทางให้คุณได้ฟังเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมครับผมทั้งทางเว็บไซต์เหมือนเดิมครับ thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcastแอปพลิเคชันพอดแคสต์อื่นๆนะครับ Google Podcast Apple Podcast Podbean แล้วก็ Spotify ครับผมแล้วก็ยังมีทาง YouTube ด้วยนะครับ YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับ YouTube ตอนนี้เป็นเรื่องจดหมายเหตุของโกสาปานครับผมจดหมายเหตุของโกสาปานที่ไปฝรั่งเศสนะคะก็ติดตามกันได้เอาละตอนนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเลยว่ารังรักจะเจออะไรที่เซอร์ไพรส์ไปกว่านี้อีกนะคะตายพ่อคะคุณรังรักนี่นอกจากจะเล่นเปียโนเก่งเหมือนชัยอย่างที่พ่อเล่าแล้วเสียงก็ยังไม่ผิดกันเลยจนนิดเดียวนะคะแหมแปลกจริงๆขอบคุณมากค่ะเป็นเกียรติยศแก่เราเหลือเกินที่ได้รู้จักแล้วก็ต้อนรับนักเล่นเปียโนหมายเลขหนึ่งของศิวาพรวันนี้ขออนุญาตตั้งตัวไว้นานหน่อยได้ไหมคะคือที่บ้านของเรามีเปียโนอยู่หลังหนึ่งแต่ไม่มีใครสักคนเดียวที่จะทำให้มันเกิดเสียงไพเราะขึ้นมาได้เลยนอกจากหนวกหูแม้แต่ตัวคนเล่นเองแล้วพ่อก็บอกว่า
คุณรังรักนี่เล่นเปียโนเก่งเหลือเกินเก่งกว่าชัยซะอีกทราบไหมคะว่าดิฉันเร่งเวลาที่จะได้พบคุณมากๆเพราะดิฉันคิดว่าอย่างน้อยเราคงได้ฟังเพลงจากเปียโนอันนั้นด้วยฝีมือของคุณบ้างหากไม่มากก็คงสักเพลงหนึ่งหรือว่าสองเพลงในวันนี้ถ้าเราจะขอร้องคุณหญิงสาวหัวเราะจำใสด้วยอาการที่คล้ายกับมีความสนิทชิดเชื้อกันมานานปีรังรักอดหน้าแดงไม่ได้แต่เขาก็สงสัยว่าสุภาพสตรีผู้นั้นดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความผาสุกเสียจริงจังยิ้มของเธอผุดผาดไม่มีร่องรอยแม้แต่นิดเดียวที่บอกถึงความน้อยเนื้อต่ำใจน้อยเนื้อต่ำใจในความอาภัพอัปภาคของชีวิตเพราะดวงตาที่บอดสนิทของกุลสตรีมันหมายถึงการสูญเสียอันใหญ่หลวงอย่างยิ่งและมันหมายอีกถึงความเจ็บปวดความดิ้นรนของจิตใจซึ่งไม่มีวันที่จะได้พบกับความสิ้นสุดได้เลยแต่สำหรับนันทนารังรักพบว่าเธอเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์เหล่านั้นและตลอดระยะเวลาที่เขาได้สนทนากับเธอในห้องรับแขกซึ่งงดงามอย่างสะดุดตาท่าทีกิริยาและคำพูดของนันทนาก็ได้ยืนยันถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้ภายในห้องซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นผลิตภัณฑ์ของพื้นเมืองนับตั้งแต่ม่านประตูที่ทอด้วยผ้าฝ้ายสีเขียวแก่ผืนใหญ่ชายสีขาวสะอาดเหมือนสีนมวัวม่านหน้าต่างสีเดียวกันซึ่งทำให้แสงสว่างที่ฉายกราดเข้ามาดูเหมือนจะกระจายแสงสีเขียวอ่อนๆไปจนเต็มห้องไม่เว้นแม้แต่ผ้าปูโต๊ะเบาะที่ลาดอยู่บนเก้าอี้ไหวทรงโบราณและก็แจกันดอกไม้นอกจากอย่างเดียวที่เป็นสีขาวผ่องเด่นชัดอยู่ก็คือเปียโนที่ตั้งอยู่ตรงมุมหนึ่งของห้องซึ่งดูเหมือนใครคนหนึ่งได้เปิดเล่นอยู่ก่อนแล้วเหล่านั้นรังรักยังได้สังเกตเห็นอย่างชัดเจนว่าชายชราแล้วก็บุตรสาวผู้มีดวงตาพิการผู้นี้ปิติตื่นเต้นอย่างจริงใจเพียงใดในการที่ได้มีเพื่อนร่วมสนทนาที่เป็นนักดนตรีฝีมือเยี่ยมอย่างเขาการสนทนาที่ได้เริ่มต้นขึ้นโดยดินฟ้าอากาศความสวยงามที่สงบเงียบของตำบล นี้และข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็ไปลงเอ่ยกันในเรื่องของนักดนตรีนันทนาได้คุยกับแขกของเธอด้วยเรื่องนี้นานกว่าเรื่องอื่นใดและก็ดูเหมือนว่าเธอจะมีความสุขอย่างยิ่งที่ได้คุยเรื่องนี้ตลอดไปโดยที่ไม่เปลี่ยนการสนทนาไปสู่เรื่องอื่นหญิงสาวพูดถึงเรื่องของโมซาร์ทโยฮันสตราวส์โชปังและฮาร์ทพีแดงส์ความรอบรู้ในเรื่องของเธอทำให้รังรักรู้สึกแปลกใจจนไม่อาจจะปกปิดไว้ได้ต่อไปและต่อข้อถามของเขานันทนาก็ยิ้มอย่างอ่อนหวานใบหน้าซ่านไปด้วยสายเลือดเหมือนสาวรุ่นๆอ๋อใช่ค่ะชัยเป็นผู้ที่เล่าชีวประวัติของนักดนตรีฝีมือเยี่ยมของโลกเหล่านี้ให้ดิฉันฟังเราคุยกันเสมอในเรื่องนี้ชัยเขาเก่งมากเหมือนกันนะคะเรื่องดนตรีนี่เพียงแต่ว่าเขาสมัครจะเป็นเพียงนักดนตรีสมัครเล่นประการเดียวเท่านั้นก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีใครรู้จักเขาในเรื่องนี้อย่างนั้นใช่ไหมคะคุณพ่อเธอเบือนหน้ามาทางทิศที่บิดานั่งอยู่มีรอยยิ้มอย่างสมเพชปรากฏในใบหน้าของชายสูงอายุนั้นเขาเอื้อมมือมาบีบนิ้วลูกสาวพิการอย่างแผ่วเบาด้วยกิริยาที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและรักใคร่อย่างสุดซึ้งขณะที่พงกศีรษะตอบรับดูเหมือนเขาจะรู้จักไปเสียทุกคนทีเดียวนะคะชัยนะโดยเฉพาะในเรื่องชีวประวัติของนักดนตรีที่ยอดเยี่ยมของแต่ละชาติเขาเคยแนะนำหนังสือให้ดิฉันหลายเล่มด้วยค่ะซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจของนักดนตรีเหล่านั้นดิฉันก็ได้อ่านมันทุกเล่มเหมือนกัน
ต่แปลกอย่างหนึ่งนะคะคุณรังรักเห็นด้วยกับดิฉันไหมคะว่าที่ว่านักดนตรีที่กระเดื่องนามของโลกมักจะเกิดมาในฐานะยากจนข้นแค้นเสมอแล้วก็เกือบจะทุกคนที่อาภัพครับความจริงดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นข้อสังเกตของคุณนี้เลโอโปอาเออร์นักดนตรีคนสำคัญคนหนึ่งของรัสเซียก็ได้ยืนยันไว้เขาผู้นี้ได้กล่าวว่าลึกลงไปในวิญญาณของความยากจนได้มีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งลึกลับสวยงามทำให้เกิดความรู้สึกกำลังทั้งอารมณ์แห่งความเห็นอกเห็นใจและความอ่อนหวานละเมียดละไมชายหนุ่มยิ้มเล็กน้อยเขาเบือนมาทางชายสูงอายุก่อนจะกล่าวต่อว่าเลโอโปกลับเอาความยากจนเป็นเหตุและยกให้ความเรื่องกระเดื่องในวุฒิทางดนตรีเป็นผลหรือคะโอ้ชายก็มีความเห็นแบบนี้เหมือนกันค่ะรังรักไม่กล้าถามจนนิดเดียวว่าชายที่เธอกล่าวถึงนั้นเป็นใครแต่ถึงกระนั้นเขาก็ได้คิดว่าเขาคงเข้าใจไม่ผิดหากจะเข้าใจเอาเองว่าคนที่นันทนาเรียกอย่างสนิทสนมว่าชัยนั้นจะต้องเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องแล้วก็ไม่ใช่ญาติแน่ล่ะนอกจากนี้แล้วจะมีความสัมพันธ์ฉันอื่นใดไม่ได้เลยนอกจากผู้ที่กำลังอยู่ในความผูกพันที่ล้ำลึกของความรักและบางทีอาจจะมากไปกว่านั้นอาการยิ้มอย่างแสนหวานบนใบหน้าที่กำไปด้วยสายเลือดเหมือนเด็กสาวซึ่งแม้จะมีแว่นสีเทาคร้ำบดบังดวงตาทั้งคู่ไว้ขณะที่เธอเอ่ยชื่อและพูดถึงแต่ละครั้งเกี่ยวกับชื่อนั้นตลอดระยะเวลาที่สนทนากันในห้องรับแขกต่อมาในห้องรับประทานอาหารซึ่งได้เริ่มต้นและจบลงด้วยความชื่นชมอย่างแท้จริงทั้งระหว่างเจ้าของบ้านและผู้ที่ได้รับเชิญทำให้ชายหนุ่มดื่มด่ำไปด้วยในอากัปกิริยาเหล่านั้นจนกระทั่งรู้สึกแปลกใจตนเองและจากการปฏิปต่อแต่ละประโยคซึ่งได้ยินได้ฟังจากคำพูดของสุภาพสตรีผู้นั้นเองรังรักก็จินตนาการไปถึงชายหนุ่มผู้หนึ่งที่ปราดเปรียวคมสันแล้วก็มีเสน่ห์มากพอที่จะบันดาลให้หญิงสาวหลายคนพูดถึงได้อย่างหลงใหลชัยน่าจะเป็นคนหนุ่มที่มีคำพูดหวานหวานและขยันที่จะพูดเพราะๆเช่นนั้นกับคนทุกๆคนคงจะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็รักที่จะเล่าความที่ได้พบเห็นให้แก่นันทนาซึ่งเธอก็จดจำไว้อย่างไม่มีวันลืมและสามารถจะทบทวนความทรงจำเหล่านั้นของเธอให้คนอื่นได้เสมอมารังรักไม่สงสัยความคิดของตนอีกต่อไปแล้วเมื่อการรับประทานอาหารค่ำได้เสร็จสิ้นลงสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ดอกหรือที่เป็นคุณสมบัติของบุรุษที่อยู่ในความฝันหวานของสตรีไม่เพียงในยุคนี้แต่ในทุกยุคทุกสมัยได้ดิ้นรนเสมอมาเพื่อพบกับความจริงที่ไม่สูญเปล่าในที่สุดทุกคนก็ได้กลับมายังห้องต้อนรับอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ครั้งนี้เขาทั้งหลายได้นั่งอยู่อย่างใกล้ชิดกับเปียโนตัวนั้นรังรักกดนิ้วลงบนคีย์งาช้างนั้น 2-3 ครั้งแล้วก็หันมาทางหญิงสาวยิ้มอย่างสุภาพขณะถามเธอว่าต้องการฟังเพลงอะไรคำตอบอย่างกระตือรือร้นของสุภาพสตรีผู้นั้นทำให้รังรักถึงกับชะงัก Silver Thread Among the Gold นี่คือชื่อเพลงที่ทำให้รังรักตกใจคุณพระช่วยนี่มันอะไรกันเขาเบือนหน้าอย่างฉับพลันมาทางชายสูงอายุแต่ช้าไปเสียแล้ว
เขาไม่เห็นดวงตาคู่นั้นของแกทันเพราะว่าชั่วขณะนั้นชายสูงวัยได้เบือนหน้าไปอีกทางหนึ่งและจับสายตาอยู่กับดาวซึ่งส่งประกายระยิบระยับอยู่บนฟ้ามืดภายนอกหน้าต่างอย่างสงบนิ่งแสงตะเกียงทอดเงาของบุคคลแต่ละคนเป็นเงามืดทะมึนลมหนาวเริ่มพัดแล้วในขณะนั้นมีเสียงครวญครางบูบิวดังมาจากทิวเขาเบื้องหน้าแล้วก็ผ่านแว่วไกลออกไปเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นริมฝีปากของชายชรานั้นสั่นจนบรังรักสังเกตเห็นได้ชัดมือของเขาเย็นเฉียบขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลเขาเบือนหน้ากลับแต่เปล่าไม่มีท่าทีที่เปลี่ยนแปลงหรือผิดปกติแต่อย่างใดเลยสำหรับหญิงสาวผู้นั้นนันทนายังคงยิ้มอย่างอ่อนหวานตามแบบของเธอสิคะโปรดได้กรุณาเล่นเพลงนี้ให้เราฟังหน่อยชายชอบเล่นเพลงนี้มากเหลือเกินค่ะนับตั้งแต่ที่เขาจากเราไปเราก็ไม่ได้ฟังเพลงนี้ในฐานะที่เข้าถึงรสแท้จริงของมันอีกเลยคุณรังรักคงไม่รังเกียจใช่ไหมคะคือว่าอนุญาตให้ผมถามได้ไหมครับว่าทำไมคุณชัยจึงต้องจากคุณไปอะไรนะคะนี่คุณบังรักยังไม่ทราบจากคุณพ่อหรอกหรือคะว่าทำไมชัยถึงต้องจากเราไปชัยเป็นทหารค่ะร้อยโทชัยนรงค์วุฒิไกรเขาตายในที่รบที่ทุ่งบางเขนเมื่อคราวปะทะกันระหว่างกองทัพบวรเดชกับฝ่ายรัฐบาลเมื่อปี2478นานมาแล้วตายแหมถ้าอย่างนั้นคุณรังรักก็ไม่ทราบสินะคะว่าเราชัยกับดิฉันได้เป็นคู่มั่นกันมาก่อนที่ชัยจะตายนานแล้วค่ะเขาตายภายหลังการสูญเสียดวงตาของดิฉันด้วยโรคตาเรื้อรังเพียงแค่ 3-4 เดือนเท่านั้นเองเมื่อได้ยินชื่อชัยนรงค์วุฒิไกรประสาทของรังรักก็ตึงเขม็งขึ้นมาจนปวดร้าวไปหมดหูของเขาอื้อในตาลุกโพรงคล้ายกับเห็นพูดพรายปรากฏขึ้นต่อหน้าอะไรกันนั่นทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นบ้าบอไปหมดแล้วหรือรังรักเกือบพุดลุกจากเก้าอี้ขณะที่เขารู้สึกตัวว่าไหล่ของเขาถูกบีบด้วยมืออันแข็งแกร่งแต่ทว่าเย็นเฉียบใบหน้าของชายชราผู้นั้นขาวซีดเหมือนศพแกลุกจากที่นั่งของแกมาเมื่อไหร่รังรักไม่รู้เลยดวงตาสีเทาของแกเศร้าสลดเต็มไปด้วยความวิงวอนแกสบตากับเขาแน่นิ่งเป็นครู่ใหญ่ซึ่งรังรักคิดว่าเขาพอจะเข้าใจความหมายในดวงตาที่เจ็บปวดคู่นั้นสิครับได้โปรดเล่นเพลงนั้นเพื่อลูกนั้นอีกสักครั้งรังรักหลบสายตาคู่สีเทาซึ่งเต็มไปด้วยความรันทดนั้นเขาไม่ได้ปริปากพูดอะไรอีกเลยชายหนุ่มนั่งตรงทอดสายตาลงต่ำในขณะที่นิ้วของเขาเริ่มไต่ไปบนคีย์เปียโนแล้วเสียงเพลงของฮาร์ชพีดังส์ก็ดังกังวานขึ้นแข่งกับเสียงบูวิวของลมหนาวฟ้ามืดและดาวริบรี่คล้ายจะกำสดไปกับเพลงรักที่เศร้าหมองเยือกเย็นเพลงนั้นรังรักตระหนักแก่ใจว่าเขาไม่เคยเล่นเพลง Silver Threads Among the Gold ในที่ใดที่ดีเท่ากับคืนนี้
แน่ล่ะในขณะที่ดวงจิตของมนุษย์เต็มไปด้วยความรันทดอย่างจริงจังและซึ่งเต็มไปด้วยความเข้าใจในทุกๆอย่างที่เป็นความหมดจดงดงามของจิตใจเช่นในขณะนี้อย่างเขารังรักคิดว่าใครๆก็อาจจะเล่นดนตรีให้เพราะพริ้งถึงขนาดได้โดยไม่ต้องใช้ความสามารถอย่างใดเลยห้องนั้นเงียบกริบไม่มีแม้แต่การเคลื่อนไหวแม้อิริยาบถของบุคคลใดและมันคงสภาพเช่นนี้แม้เพลงนั้นได้ขาดเสียงไปแล้วเกือบ1นาทีเต็มแม้เพราะเหลือเกินค่ะขอบคุณมากนะคะคุณบรังรักคุณบรังรักทำให้เราได้พบบรรยากาศของความทรงจำเก่าๆขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและทำให้รู้สึกว่าวิญญาณของชัยซึ่งดิฉันเชื่อเสมอว่าเขาได้วนเวียนอยู่กับตัวของดิฉันไม่ได้ห่างไกลไปเลยกับดวงความคิดความทรงจำของดิฉันที่ได้เชื่อมกระชับสนิทขึ้นไปอีกอย่างจะคลายไม่ออกชั่วอวสานขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆว่าแต่ว่าคุณรังรักแต่งงานหรือยังคะชายชราปฏิเสธตามความรู้เห็นที่ได้รับทราบจากรังรักนันทนาหันมายิ้มอย่างหวานให้กับรังรักแล้วคนรักล่ะคะรังรักกัดริมฝีปากปฏิเสธอย่างสุภาพครั้งนี้นันทนางงไปครู่หนึ่งก่อนที่จะยิ้มอย่างอ่อนหวานแล้วก็กล่าวว่าคุณรังรักคะคุณจะไม่สามารถเข้าใจดิฉันได้เลยในกรณีของชัยจนกว่าคุณจะมีรักค่ะถ้าคุณมีความรักแล้วคุณจึงจะเข้าใจว่าต่อชีวิตของเราความรักเป็นความหวานความหมดจดงดงามของจิตใจที่น่าพึงพิสมัยเหลือเกินและต่อการความรักเป็นอมตะซึ่งโดยนัยยะของความหมายนี้ครั้งหนึ่งที่ความรักได้เกิดขึ้นมันจะคงอยู่เสมอไปค่ะแม้ความปรวนแปรและสูญสลายจะได้เกิดขึ้นรอบข้างทั้งแก่โลกและชีวิตและจนกว่าคุณจะมีรักค่ะคุณจึงจะเข้าใจความรู้สึกและความผูกพันของชัยกับดิฉันแม้ว่าเดี๋ยวนี้เราจะอยู่กันคนละโลกและไกลแสนไกลเท่าใดก็ตามดาวสาดแสงสลัวลงมาจากฟ้าแต่กระนั้นมันก็ชัดเจนมากพอที่จะเห็นภาพของบุรุษซึ่งต่างอาวุโสกันยืนอยู่ตรงประตูไม้ท่อนเถอะทะแต่งดงามนั้นภายใต้แสงพร่างพรายของดวงดาวและกลีบเล็กๆขาวสะอาดของดอกมะลิวันนายทัตทัศนันบีบมือของแขกแน่นกระชับในตาของแกซึมไปด้วยหยาดน้ำตาขอบคุณมากเหลือเกินถ้าคุณรังรักจะได้แสดงอาการติดใจสงสัยต่อไปเมื่อลูกนั้นเอ่ยชื่อคู่มั่นของเธอแล้วบอกว่าเขาได้ตายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้พกผิดตลอดมาเป็นระยะเวลาเกือบ15ปีก็คงจะพังทลายลงในวันนี้และจากนั้นผมไม่แน่ใจว่าสิ่งเดียวที่มีค่าเหลืออยู่ในชีวิตของผมหมายถึงลูกนั้นจะไม่สิ้นสูญไปอีกความสุขในทุกวันนี้ของผมภายหลังที่นันทนาได้จากผมไปยังไม่มีวันกลับอยู่ที่ลูกนั้นเท่านั้นเองผมได้ทำทุกอย่างเสมอมา
เพื่อความสุขของลูกและลูกเท่านั้นแม้การกระทำนั้นจะเสียแทงจิตใจตัวเองอย่างยิ่งและด้วยเหตุเหล่านี้ผมทนไม่ไหวที่จะได้เห็นภาพที่น่าสมเพชเวทนาของนันทนาหากผมจะบอกเธออย่างตรงๆว่าคู่มั่นที่เธอรักยังสุดหัวใจนั้นได้พละไปแล้วยังลูกผู้ชายที่เห็นแก่ตัวอย่างหน้าขยะขยงเป็นที่สุดภายหลังการบ่อสนิทของดวงตาของคู่มันผมได้ไปตกลงกับชัยนรงค์ถูกแล้วครับพันโทชัยนรงค์วุฒิไกรที่คุณรู้จักและมีชีวิตโออาอยู่ในตำแหน่งการเมืองในขณะนี้โดยเรื่องบางข้อบางประการและหลังจากนั้นการตายสำหรับนันทนาของร้อยโทชัยนรงค์วุฒิไกรก็ได้เกิดขึ้นในจังหวะพอดีที่กองทัพบวรเดชได้ยกเข้ามาและมีการต่อสู้กันและหลังจากนั้นเช่นกันผมได้ลาออกจากราชการย้ายหลักแหล่งมาตั้งที่นี่และได้กลายเป็นชาวนาคนหนึ่งของเมืองไทยไปแล้วอย่างที่คุณเห็นในขณะนี้ลมหนาวพัดมาอึ่งคนึงเสียงกังหันดังครึมครางมาไกลๆราวกับเสียงพร่ำเพ้อชายชราถอนหายใจอย่างล้ำลึกแต่อย่างที่คุณเห็นนันทนาไม่เคยลืมคู่มั่นของเธอเลยเธอมีความสุขอยู่ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เนื่องมาด้วยการกระทำครั้งหลังๆของชัยนรงค์เท่านั้นนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผมจึงตื่นเต้นเมื่อได้ฟังคุณเล่นเพลง Silver Dress Among the Gold มันเป็นเพราะนันทนาได้ร่ำร้องมาช้านานเหลือเกินที่จะได้ฟังมันอีกนายทัศน์บีบมือรังรักแน่นเข้าอีกขอบคุณครับขอบคุณอย่างยิ่งและผมไม่จำเป็นต้องขอร้องก็ได้ใช่ไหมครับสำหรับเรื่องที่จะปิดเป็นความลับต่อไปในกรณีของพันโทชัยนรงค์วุฒิไกรคอของรังรักแข็งและเต็มเติมเขาพูดไม่ออกจนคำเดียวแต่มือของเขาบีบกระชับกับมือชายชราผู้นั้นอย่างแน่นแฟ้นมันบอกถึงความตกลงใจที่เด็ดเดียวรักอมตะถ้าโลกเราเต็มไปด้วยวลีเหล่านี้มันจะสวยสดงดงามขึ้นอีกมากเพียงใดเนาะพิมพ์ครั้งแรกในสยามสมัยรายสัปดาห์ปีที่1ฉบับที่138ประจำวันที่2มกราคม2493 This is Thai PBS Podcasts. This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองและนั่นก็คือเรื่องชั่วนิรันดรชั่วนิรันดรครับเหมือนกับว่าคุณบรังรักนี่เขาก็รู้จักพันโทชัยนรงค์บุธิไกรอาจจะเป็นคนดังครับเพราะว่าพ่อของเขาก็บอกว่าเป็นคนดังแล้วก็มีชีวิตที่โอ้อาในตำแหน่งทางการเมืองอยู่ในขณะนี้ครับน่าจะเป็นเซเลบในขณะนั้นนะคะครับผมเป็นใหญ่เป็นโตมีชีวิตที่รุ่งเรืองแล้วก็ทิ้งคู่มั่นไปเพราะว่าคู่มั่นตาบอดใช่แต่คู่มั่นก็อยู่ในความทรงจำที่สวยงามมีความรู้สึกที่ดีโดยที่ความเจ็บปวดนั้นได้ไปอยู่ที่พ่อของเธอแทนนะคะ
ยอมจะปวดแทนลูกเพื่อให้ลูกได้อยู่ในโลกของจินตนาการความฝันที่สวยงามครับเรื่องนี้ก็สะเทือนอารมณ์ก็สะเทือนอารมณ์ถ้าเป็นเราเราจะทำอย่างนั้นไหมครับโอ้ต่อเรื่องต่อมานี่ชื่อก็สะเทือนอารมณ์แล้วครับพี่ชีวิตที่จบลงด้วยน้ำตาก็เศร้ากันแบบให้สุดๆไปเลยครับถึงแม้ว่าเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจจะไม่ได้เศร้าแบบเศร้าโศกหรือว่ามีคนตายครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความเศร้าแบบลึกๆเศร้าแบบบอกไม่ถูกนะคะสำหรับเรื่องชั่วนิรันดร์เนี่ยแต่ว่าชีวิตที่จบลงด้วยน้ำตาวันนี้นี่น่าจะเศร้าอย่างชัดเจนหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องติดตามกันค่ะมาตอบข้อความกันสักนิดนึงนะคะครับผมวันนี้มีข้อความเยอะไหมครับพี่เป็นข้อความที่จากครั้งที่แล้วนะคะที่ยกยอดมาใช่ๆๆคุณจตุพรนะคะก็บอกว่าติดตามมาหลายเรื่องเลยค่ะตอนนี้มาถึง8เทพซึ่งยาวจริงค่ะแล้วก็มีเลข5มาประมาณ6ตัวนะคะสนุกมากค่ะพี่อีกท่านหนึ่งนะคะคุณเทียนก็บอกติดตามคุณพิษพัดบอกว่าฟังมา11ปีเช่นกันเอาผ้ามารีดไปแล้วก็ฟังไปเป็นเทปตอนดึกเมื่อ11ปีที่แล้วเป็นดึกตอนดึกนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นรีรันนะคะครับผมตอนนั้นมีรีรันตอนดึกด้วยคุณนพพรบอกว่าติดตามมาจากเรื่องแรก4แผ่นดินต่อมาก็ติดตามมาอีกหลายเรื่องชอบตรงที่ฟังสบายสามารถทำงานไปฟังไปได้ค่ะอันนี้คือความเห็นนะคะที่คุณผู้ฟังทิ้งเอาไว้ทิ้งความเห็นนี้ไว้ตอนที่เราพูดถึงรายการพอดแคสต์รีวิวที่ตอนนั้นเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเบื้องหลังห้องสมุดหลังใหม่นะคะซึ่งดิฉันไปโพสต์ไว้ในเพจของรัศมีมณีนินนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกๆความเห็นค่ะขอบคุณครับผมมีอีกหนึ่งข้อความนะคะท่านนี้เพิ่งจะส่งมาคุณปรัดค่ะคุณปรัดบอกว่าคุณปรัดนี่ส่งมาทางอินบ็อกซ์นะคะของเพจรัศมีมณีนินเนี่ยนะคะว่าครับพี่ครับผมเป็นแฟนคลับพี่รายการห้องสมุดหลังไมค์น้ำเสียงของพี่เรื่องที่พี่เล่าช่วยปลอบประโลมใจช่วยสร้างความสุขรู้สึกอบอุ่นอยากให้รับทราบไว้ครับว่าสิ่งที่ทำมีประโยชน์ต่อผู้อื่นมากทีเดียวและคงจะมีคนรู้สึกอย่างผมอีกมากมายขอเป็นกำลังใจให้รายการดีๆครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณคุณปราดมากๆเลยนะคะที่ฟีดแบคแล้วก็สะท้อนความรู้สึกจากการรับฟังมาให้เราได้ชื่นใจแล้วก็มีแรงใจที่ทำรายการต่อไปนะคะครับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆถ้าเกิดว่าอยากจะพูดคุยทักทายแนะนำติชมส่งกำลังใจหรือแม้แต่ส่งเรื่องใหม่ๆเข้ามาเสนอเราก็สามารถส่งมาได้หลายช่องทางค่ะส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ครับหรือว่าถ้าฟังทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมหรือไม่ก็ส่งมาทางเพจรัศมีมณีนินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังคงรออยู่นะคุณจิตรินสำหรับคลิปเสียงอ่านนะคะใช่แล้วที่รอให้คุณผู้ฟังเนี่ยมาร่วมจัดรายการกับเราโดยการส่งคลิปที่คุณชื่นชอบนะคะในหนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลือกตอนที่คุณประทับใจนะคะครับผมแล้วก็อ่านอัดเสียงบันทึกเสียงส่งมาให้ผมเลยครับทางอีเมล jitrin แล้วก็ตัว m นะครับจิตรินm at thaipbs.or.th ครับผมแล้วก็อย่าลืมส่งรูปภาพของคนอ่านกับหนังสือที่อ่านพร้อมเขียนบรรยายมาด้วยนะครับว่าทำไมถึงเลือกหนังสือเล่มนี้กระเป๋าพับสวยๆจากไทย PBS รออยู่ครับทั้งหมด9รางวัลเป็นกระเป๋าที่ต้องบอกว่าน่าใช้มากๆเลยนะคะ
แล้วก็เหมาะมากสำหรับยุคนี้สมัยนี้ด้วยค่ะคลี่ออกมาแล้วเนี่ยเป็นกระเป๋าใบเบ้อเลยนะคะแต่ถ้าเกิดพับแล้วจะเป็นสีส้มนะคะครับผมก็มีขนาดประมาณสักฝ่ามือหนึ่งพกพาสะดวกมากครับน่าสนใจมากนะคะรีบส่งมาด่วนเลยค่ะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องต่อไปนะคะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องชีวิตที่จบลงด้วยน้ำตาคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าเศร้าชัวร์เศร้าแน่นอนชื่อมาซะขนาดนี้นะคะแต่ว่าจะเศร้าแบบไหนจะคาดเดาได้ไหมอันนี้ก็คงต้องติดตามฟังกันเอาล่ะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะสำหรับชีวิตที่จบลงด้วยน้ำตาออุดากรค่ะชั่วขณะหนึ่งที่ชานุราดนัยนั่งอยู่ตรงหน้าที่ดาสาวของนายแพทย์สิทธิเวชเพทยาบริการในเช้าของวันอาทิตย์นั้นเขาอดแปลกใจตัวเองไม่ได้ว่าความเย็นเยือกซึ่งส่งความสะท้านเข้าไปถึงดวงใจซึ่งจะมีก็แต่ตัวเองเท่านั้นที่จะบอกได้ถูกในขณะที่ทราบว่าไม่มีอะไรเหลือต่อไปอีกแล้วที่จะเรียกได้ว่าเกียรติยศความสุขหรือแม้แต่ความหวังสำหรับชีวิตที่ได้คลายตัวของมันลงไปด้วยอย่างไรมันอาจจะเป็นเพราะใบหน้าหวานผุดผ่องซึ่งกราดไปด้วยยิ้มจากน้ำใสใจจริงของหญิงสาวผู้นั้นหรือไม่ก็เป็นด้วยความสนิทชิดเชื้อไม่ผิดกับวันหลังๆที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามชายหนุ่มทราบดีว่าสิ่งเหล่านั้นมันทำให้ความรู้สึกของคนซึ่งต้องตกอยู่ท่ามกลางซึ่งผู้เสมือนแขกแปลกหน้ามาตลอดเวลาอย่างเขาลดความเปล่าเปลี่ยวไปได้อย่างประหลาดและมันส่งความอบอุ่นให้ซาบซ่านไปตามสายโลหิตอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนตลอดระยะเวลา8เดือนภายหลังที่กลับจากญี่ปุ่นและก้าวเข้ามาในตำบลนี้แม้มันจะเป็นบ้านเกิดของเขาโดยแท้เขายังจำได้ดีภายหลังที่ได้บอกลุงแม้นอย่างขมขื่นว่าฉันจะอยู่ที่นี่ต่อไปเพื่อกู้เกียรติของคุณพ่อซึ่งต้องตายไปท่ามกลางความเหยียดหยามชิงชังและด้วยความเข้าใจผิดของทุกคนในตำบล นี้ให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเขาได้พบกับความสมหวังอะไรบ้างหรือเปล่าเลยมันตรงข้ามกับที่เขาได้คาดหมายเสียเหลือเกินทุกคนในชนบทแห่งนี้ไม่ได้ต้อนรับเขามากไปกว่าสายตาเหยียดหยามและดูแคลนซึ่งอ่านได้แสนจะชัดเจนว่าพ่อของมันโกงนายชานุราดนัยกลายเป็นแมลงเล็กๆตัวหนึ่งซึ่งไม่มีความหมายต่อชีวิตใดเลยปราศจากคนเอาใจใส่ปราศจากคนแยแสแม้ต่อโรงเรียนอนุบาลแบบมอนเทสซอรีซึ่งเขาได้จัดตั้งขึ้นด้วยปณิธานอันแรงกล้าที่จะใช้มันเป็นประโยชน์สำหรับเด็กทุกคนในชนบทนี้และสำหรับความหวังเผื่อบางทีเขาจะเข้าใจคุณพ่อและคนในสกุลนั้นได้ดีกว่าเก่าบ้างกระมังอย่างที่เขาบอกลุงแมนไว้วันคืนที่ผ่านไปเหล่านั้นมันนานพอที่จะบอกเขาได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาดิ้นรนต่อสู้มาเพื่อความสำเร็จของความปรารถนานั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่หวังไว้เป็นเพียงความฝันซึ่งลางเลือนเหลือเกินหลายคนถมน้ำลายเมื่อพูดถึงโรงเรียนของเขาแม้แต่ครูใหญ่ประชาบาลในตำบลนั้นมันสอนเด็กให้เป็นลิงประโยคนี้เป็นประโยคสุดท้าย
ซึ่งเขาเข้าใจได้ดีว่ามันหมายถึงความพินาศของโรงเรียนในฝันของเขาอย่างย่อยยับแหลกละเอียดปานใดเข่าของเขาทรุดลงอย่างอ่อนเปรี้ยให้กับสิ่งซึ่งบีบคั้นอยู่รอบข้างเมื่อวันหนึ่งท่ามกลางความเย็นเยือกของอากาศกลางฤดูหนาวในขณะที่ดวงอาทิตย์ลอยขึ้นพ้นขอบฟ้าเห็นเป็นวงกลมสีแดงใหญ่คล้ายโคมไฟยักษ์และในขณะที่หมอกบางๆซึ่งล่องลอยอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกับกลิ่นหอมกรุ่นของดอกไม้ป่าสีม่วงที่ดารดาษอยู่ตามเชิงเขาเริ่มละลายในวินาทีเหล่านี้เองชานุคิดว่าเขาจำความขมขื่นและรันทดอย่างรุนแรงของเขาได้ไปจนชั่วชีวิตขณะที่ได้สำนึกว่าทุกสิ่งที่เป็นความหวังทุกสิ่งที่เป็นความตั้งใจได้แหลกทลายลงไปแล้วอย่างยับเยินหมดหวังแต่ต่อหน้าหญิงสาวผู้นั้นเช่นขณะนี้ความทรงจำของเขาได้ย้อนหลังไปอีกครั้งหนึ่งสู่วันคืนในอดีตวันคืนซึ่งโลกไม่ได้เต็มมาด้วยความรังเกียจเดียดฉันและแบ่งแยกเป็นเขาเป็นเราเช่นในปัจจุบันวันคืนซึ่งบรรยากาศรอบตัวเต็มมาด้วยความแจ่มใสและกลุ่นไปด้วยไมตรีจิตความต้อนรับขับสู้และความเอื้ออารีของทุกคนในตำบล นี้ซึ่งมีต่อเขาชายหนุ่มถอนใจยาวในวันคืนเหล่านั้นเขาจำได้ถึงเด็กหญิงที่ชอบคาดผมด้วยริบบิ้นสีฟ้าที่วิ่งอยู่ใต้ต้นการะเกดเด็กหญิงซึ่งหอบหนังสือภาษาอังกฤษประเภทนิยายของเทพธิดาปีกสีทองผู้ท่องเที่ยวไปตามหุบเขาลำเนาทานซึ่งเต็มไปด้วยสุมทุมพุ่มไม้สีสดสวยในดินแดนที่เรียกกันว่าแฟรี่แลนด์มาให้เขาแปลให้ฟังทุกครั้งที่เขากลับบ้านยามโรงเรียนปิดภาคต่อการกลับมาของความทรงจำนี้ชานุรู้สึกว่าเขามีความสุขขึ้นอย่างประหลาดประกายตาเกือบจะแจ่มใสเมื่อหันกลับมาทางหญิงสาวอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนเกือบจะ6ปีที่เราไม่ได้พบกันแต่คุณไม่เห็นเปลี่ยนแปลงไปเลยเพียงพรหญิงสาวยิ้มอย่างแจ่มใสอะไรคะหลายคนบอกว่าดิฉันโตขึ้นจนเกือบจำไม่ได้แต่นอกจากโตขึ้นคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยทั้งหน้าตาท่าทางและแม้แต่คำพูดที่ติดปากมาแต่เด็กๆเธอเหลือบตาลงต่ำอย่างกระดากก่อนจะตอบเขาว่าตั้งนานแล้วคุณนุยังอุตส่าห์จำได้อีกไม่เคยลืมเลยแล้วดังนั้นผมจึงต้องขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมครั้งนี้แล้วก็หวังว่าบางทีคงจะได้พบคุณอีกบ้างก่อนที่ผมจะกลับกรุงเทพดิฉันไม่กลับกรุงเทพอีกนี่คะคุณพ่อส่งมาให้อยู่เป็นเพื่อนคุณย่าที่นี่เลยเพราะว่าท่านแก่แล้วแล้วก็ไม่มีใครเอ้าถ้าเช่นนั้นคุณก็ต้องออกจากละอออุทิศสิก็จำเป็นนี่คะแต่ถึงอย่างไรก็อดคิดถึงลูกศิษย์ตัวจิ๋วๆซึ่งเป็นที่รักของดิฉันทุกคนเหล่านั้นไม่ได้เลยและนี่เป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งนอกเหนือไปจากการเยี่ยมครั้งนี้หญิงสาวเหลือบมองหน้าของเจ้าของสถานที่อย่างคาดหมายแล้วก็เต็มไปด้วยความลังเลดิฉันต้องการทราบด้วยว่าคุณชานุรังเกียจหรือเปล่าถ้าดิฉันจะขอเป็นครูในโรงเรียนอนุบาลของคุณสักคนหนึ่งชานุมองดูหญิงสาวผู้นั้นอย่างงงงันไปชั่วขณะก่อนหน้าที่จะเบือนออกไปแล้วก็จับสายตาอยู่กับเกวียนบรรทุกส้ม 2-3 เล่มซึ่งแล่นเอียดอาร์ตไกลออกไปบนถนนสายตรงหน้าด้วยกิริยาที่เต็มไปด้วยความขมขื่นความเงียบได้แผ่ซ่านทั่วบริเวณห้องนั้นกระทั่งได้ยินปลายเสียงของเด็กซึ่งไล่นกอยู่กลางไร่
แล้วก็แว่วมากับสายลมจากทิวเขาเป็นบางครั้งบางคราวนั้นอย่างชัดเจนหญิงสาวบีบมือนั่นเธอรู้สึกว่ามันนานเหลือเกินก่อนที่เขาผู้นั้นจะหันกลับมาทางเธออีกครั้งหนึ่งเพียงพรคุณคงไม่ทราบว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนเพียง12คนเท่านั้นแหละและเงินค่าเล่าเรียนที่ได้จากเขาก็ไม่พอแม้สำหรับค่าอาหารค่าเครื่องใช้ของเราเองแต่ละคนแต่ดิฉันไม่ได้หมายความว่าจะต้องการเงินเดือนอย่างไรเป็นเครื่องตอบแทนนี่คะประทานโทษโปรดอย่าเข้าใจเป็นอย่างอื่นมันเป็นเพียงเพราะว่าดิฉันได้ใช้ชีวิตด้วยการเป็นครูอยู่ในโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศมา2ปีซึ่งระยะเวลานี้อุดมคติของเฟอร์เบลที่บอกว่ามาเถิดเราจงมามีชีวิตเพื่อเด็กกันได้ฝังอยู่กับใจจนแยกไม่ออกและดิฉันต้องการใช้ชีวิตอยู่กับอุดมคตินั้นต่อไปเท่านั้นเองเพียงพรดิฉันเสียใจและต้องขอประทานโทษที่อาจทำให้คุณต้องรู้สึกไม่สบายใจเช่นนั้นเปล่าไม่มีอะไรที่คุณต้องขออภัยเพียงพรผมต่างหากที่ต้องขอบคุณสำหรับเกียรติยศที่คุณให้กับโรงเรียนอนุบาลมอนเทสซอรีนี้แต่มันมีประโยชน์อะไรเหรอคุณทราบหรือเปล่าว่าเจ้าของโรงเรียนเป็นที่เกลียดชังและเหยียดหยามอย่างไรจากคนในตำบลดิฉันทราบแต่เพียงว่าเขาเหล่านั้นเข้าใจคุณผิดไปมากเพียงใดเท่านั้นเองแต่เท่านี้ดิฉันก็คิดว่าดิฉันได้รู้จักคุณดีแล้วก็รู้จักมากกว่าใครๆเหล่านั้นไม่ใช่หรือคะหน้าของเขาเกือบจะเป็นสีแดงแต่มันจะมีประโยชน์อะไรมีอะไรบ้างที่คุณจะพบนอกจากคำเหยียดหยามเหล่านั้นซึ่งจะพลอยเลื่อนเปื้อนมากับคุณด้วยในโรงเรียนซึ่งมีฐานะสวนเซจะล้มในวันในพรุ่งเขาหัวเราะอีกอย่างเย้ยหยันในโชคชะตาของตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นยืนอย่างเชื่องช้าก้าวไปที่หน้าต่างรูดบังตาให้กว้างออกไปณที่นั้นเขาชี้ให้หญิงสาวดูหญ้าสีเขียวซึ่งอ่อนนุ่มคล้ายขนแกะบนพื้นสนามสำหรับวิ่งเล่นของเด็กๆชี้ให้ดูดอกไม้ซึ่งออกดอกดวงดารดาษในสวนดอกไม้เล็กๆแล้วก็เอ่ยขึ้นอย่างขมขื่นเมื่อเฟอร์เบลและสหายของเขากำลังเดินท่องเที่ยวจากคลายเฮาส์มายังบางเคนบูกครั้งหนึ่งที่เขาปีนเขาขึ้นไปและมองลงมายังหุบเขาเบื้องล่างก็เห็นที่เขียวชะอุ่มอันลูบไล้ด้วยแสงเรืองรองของเปลวแดดซึ่งมีลักษณะการคล้ายคลึงณที่นี่เขาก็อุทานออกมาอย่างปิติว่านี่แหละโรงเรียนของเด็กควรจะเป็นอย่างนี้มีที่อันโล่งเตียนมีความอิสรภาพอย่างเต็มที่ไม่มีฝากั้นสลักใจเด็กไว้สี่ด้านโดยรอบเหมือนอย่างที่เราแล้วมานี่แหละโรงเรียนของเด็กจะต้องเปรียบประดุจดังหุบเขาอันน่ารักชะนี้เขานิ่งไปอึดใจหนึ่งเฟอร์เบลได้คำว่าคินเดอร์การ์เทนมาแต่ครั้งนี้เฟอร์เบลได้สร้างลัทธิการสอนแบบอนุบาลสำหรับเด็กเล็กๆขึ้นมาใหม่และเป็นคนแรกเขาฝันเห็นสวนเด็กในแนวความคิดของเขาแพร่หลายไปทั่วประเทศเยอรมนีฝันถึงเด็กๆนับจำนวนล้านที่ร่ายรำอยู่กลางสวนบรรเจิดไปด้วยแสงแดดอันอบอุ่นในบทเพลงสั้น
และไพเราะฝันถึงโรงเรียนคินเดอร์การ์เทนที่มีเด็กๆกำลังง่วนอยู่กับการค้นคว้าหาความจริงจากธรรมชาติที่แวดล้อมด้วยการพบจริงเข้าใจจริงโดยเอาตัวเองเป็นที่พึ่งแต่อนิจจาความหวังของเฟอร์เบลใครคนหนึ่งที่กล่าวไว้ถูกต้องซะจริงๆว่าความหวังของมนุษย์นั้นแล่นไปบนทะเลน้ำตาเพียงพอเหลือบดูใบหน้าสีเข้มของชานุอย่างงงงันเขาไม่ได้มองมาทางเธอเลยตลอดระยะเวลาที่หลั่งไหลคำพูดออกมาอย่างชอกช้ำระกำใจและขณะที่ประกายตาสีน้ำตาลแก่ของเขาใช้แสงกล้าเสียเหลือเกินเฟอร์เบลได้จบชีวิตและความหวังของเขาอย่างไรคุณคงทราบดีทุกสิ่งที่เขาฝันและดิ้นรนต่อสู้มาเพื่อความสถาพรของสิ่งที่เขาได้ก่อขึ้นตลอดระยะเวลานานปีได้ถูกปัดทลายลงมาแหลกละเอียดต่อหน้าต่อตาความหวังดีอันใหญ่ยิ่งของเฟอร์เบลถูกปฏิเสธอย่างไม่ไว้หน้าโรงเรียนคินเดอร์การ์เทนทุกแห่งของเขาถูกสั่งปิดโดยรัฐบาลเมื่อคริสต์ศักราช1851และต่อจากนั้นมาเพียงปีเดียวเฟอร์เบลก็ถึงแก่กรรมเขาตายอย่างเจ็บปวดด้วยผิดหวังและด้วยเสียใจอย่างสุดซึ้งเฟอร์เบลที่น่าสงสารก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้ายุคเข้าสมัยอีกแล้วนะคะครับผมเป็นเรื่องของโรงเรียนอนุบาลแต่ว่ากลับด้านกับที่เป็นข่าวอยู่ในตอนนี้ Kindergarten นะครับค่ะก็เป็นเรื่องที่ก็น่าทึ่งอีกเหมือนกันนะคะที่ว่าออุดากรซึ่งเขาเป็นนักศึกษาแพทย์แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยได้พูดถึงประวัติของโรงเรียนอนุบาล นะคะของโลกเลยครับคำว่า Kindergarten แล้วก็อนุบาลในแนว Montessori ซึ่งเป็นแนวการเตรียมความพร้อมที่เน้นการเรียนรู้จากการเล่นแล้วก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของการเร่งเรียนเขียนอ่านครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องสั้นในแนวที่มีเนื้อหาที่ให้ความรู้กับคนอ่านด้วยครับร่วมสมัยเลยทีเดียวแล้วก็เข้ากับตอนนี้ได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าคนที่ทำอะไรดีๆในตอนนั้นเนี่ยกำลังจะเจ๊งใช่อย่างขมขื่นเลยเดี๋ยวตอนต่อไปนะคะเรามาติดตามกันว่าเพียงพรจะได้เข้าไปสอนในโรงเรียนของชานุไหมโรงเรียนที่กำลังจะเจ๊งเนี่ยแหละค่ะกับเรื่องชีวิตที่จบลงด้วยน้ำตานะคะแต่ในความเป็นจริงโรงเรียนที่กำลังเป็นข่าวนี่เขากำไรดีมากเลยนะใช่ครับพี่เลเทะกำไรดีมากเห็นตัวเลขแล้วตกใจครับเอาละค่ะก็ติดตามตอนต่อไปนะคะช่วงต่อไปก็เป็นตอนจบของเรื่องชีวิตที่จบลงด้วยน้ำตาซึ่งเป็นงานเขียนของออุดากรค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts This is Thai PBS Podcastsห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ